ความทรงจำครั้งเป็นน้องใหม่รั้วศิลปากรได้เห็นผลงานศิลปะของยอดฝีมือเต็มห้องทำงานอาจารย์ศิลป์พีระศรียังจับใจจนเป็นหนึ่งในที่มาให้ศิลปินแห่งชาติธงชัยรักปทุมสร้างหอศิลป์ของตัวเองหวังจุดประกายให้ศิลปินวัยเรียนเหมือนที่ตนเคยได้รับแต่ว่าอันนี้ไปที่โรมตอนได้ทุนไปที่โรมธงชัย Art Studio รวมศิลปะทุกยุคตั้งแต่เรียนเพาะช่างชุดรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติที่คว้าเหรียญเงินและทองแดง4ปีซ้อนงานวาดเส้นครั้งเรียนที่กรุงโรมอิตาลีหลากแนวทั้งเหนือจริงนำสมัยรูปดอกไม้ดอกเทียนที่ถูกตัดทอนมีสื่อผสมที่ใช้ของเล่นสื่อสารและแนวนามธรรมสะท้อนพลังกายในวัยหนุ่มที่อาจเปลี่ยนไปในปีที่80ของชีวิตแต่แรงใจอาจารย์ธงชัยเกินร้อยค่ะนี่คือมุมการทำงานศิลปะหน้าบ้านของอาจารย์ธงชัยรักปทุมค่ะซึ่งอาจารย์เองบอกว่าภาพชุดด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ที่จริงแล้วก็ค้างอยู่หลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงปีที่อาจารย์เองอายุ80พอดียังคงเป็นปีที่วุ่นๆอยู่กับหลายภารกิจนะคะทั้งงานราชงานหลวงค่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลากลับมาทำงานศิลปะสักเท่าไหร่แต่อาจารย์ธงชัยบอกว่าสเก็ตภาพอยู่ในใจตลอดนะคะรวมถึงสเก็ตในคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างอยากจะถ่ายทอดดังนั้นเวลาที่อยากจะมอบให้ที่สุดก็น่าจะเป็นเวลาในการทำงานศิลปะค่ะเป้าหมายที่ชัดเจนของเราคืออยากเขียนรูปต่อเนื่องนี่80แล้วเนาะตั้งแต่เนี่ยเวลาที่เดินทางมาก็ไกลแสนไกลแต่ว่าก็ยังอยากที่จะทำงานศิลปะอยู่ยังอยากจะเดินทางต่อไปเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่จะทำมันมีความสนุกมันมีความสุขในการทำงานศิลปะเพราะเราเนี่ยมันเติบโตมาเรียนมาแล้วก็อยู่ในแวดวงงานศิลปะมาเป็นครูสอนมาเป็นผู้บริหารในจัดการการศึกษามาทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อวงการศิลปะเพื่อเยาวชนของชาติด้วยบทบาทหน้าที่ทำให้แทบไม่มีโอกาสสร้างสรรค์งานใหม่เพราะเวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับการจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นเวลาหลายสิบปีมียุคที่ผลักดันให้เกิดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงปริญญาจนเกษียณมาในตำแหน่งอธิการวันนี้ยังอยู่เบื้องหลังโครงการศิลปะสำคัญของไทยทั้งการเป็นกรรมการจัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัยเก็บเป็นสมบัติของชาติโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่โควิด-19ทำให้ต้องเลื่อนมาจัดปลายปี2564ที่นครราชสีมาซึ่งอาจารย์ธงชัยมีส่วนผลักดันให้หมุนวนเจ้าภาพหลายจังหวัดเพื่อกระจายการพัฒนาแต่ละก้าวของการขับเคลื่อนมีอุปสรรคแรงกระเพื่อมและกระแสวิจารณ์หากเป้าหมายก็เพื่อความก้าวหน้าของวงการที่อาจารย์รักเราไม่ใช่เวนิสเวนิสก็มีวิธีเดียวแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นร้อยปีแล้วของเรานี่ถ้าจะทำนี่มันจำเป็นอ่ะที่จะต้องมีที่เดียวเราก็ไปดิปีนี้ที่นี่วีแรกไปกระบี่ปีสองก็มานี่โคราชละใช่ไหมปีหน้าจะไปเชียงรายอีกสองปีไปเชียงรายอะไรเนี่ยก็หมุนวนไปต่างๆไปมันทำให้เกิดการสังคมหรือชุมชนแต่มีพัฒนาขึ้นนะการนำมาซึ่งอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงดีๆเนี่ยมันเหมือนกับมีนักร้องมาเมืองไทยใช่ไหมบางคนดังๆเนี่ยคนจะมากันเต็มเลยตอนนี้นะแต่นี้ด้วยสถานการณ์ไวรัสใช่ไวรัสจำเป็นต้องเลื่อนในวัยที่เพิ่มขึ้นอาจารย์ธงชัยย้อนมองว่าตัวเองเดินทางมาไกลโดยในบทบาทศิลปินก็ยังมีไอเดียที่โลดแล่นพร้อมสร้างงานต่อไปถนนสายศิลปะของอาจารย์จึงยังเดินทางต่อได้อีกยาวกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน